โอเคทีนี้เปลี่ยนที่ละทีนี้เราก็กลับมาที่ยานกลับมาที่ไฮเปอร์เรียนใหม่หลังจากที่เรารู้เรื่องราว2อย่างละเฮ้ยรู้อย่างหนึ่งจากฝ่ายโปรโตสกล้องมัวแต่ไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่แล้วเราได้รับรีเสิร์ชเพิ่มขึ้นมาตั้ง4อย่างให้เลือกได้ก็คือเลือกได้แค่หารเท่าอ่ะหารอ่ะ Lots of folks ready to fight laboratory กล้องอย่ามัวสิจ๊ะไม่เอาสิทำตัวน่ารักหน่อยไม่เป็นไรยังไม่ทันเท่าไหร่รีเสิร์ชไว้ก่อนหรือว่าไว้ค่อยอัพทีเดียวหลังจากที่เราเสร็จทุกอย่างโอเคอันนี้จะเป็นรีเจเนเรทสิ่งต่างๆเช่นอันเนี้ยนะจะทำให้เวลาเราสร้างพวกสเปเชียลิสต์ออกมาเนี่ยสเปเชียลิสต์เนี่ยเริ่มมาจะมี energy 100เลยและก็จะมี maximum energy เพิ่มขึ้นอีก100เหมือนกันผมขอบอกเลยว่าดีมากแต่อันนี้ก็จะเป็นทำให้พวกหุ่นยนต์หรือว่าพวกแทงค์ต่างๆเนี่ยเรือบินหรือว่าพวกรถถังอ่ะมันจะมีการรีเจนตัวเองได้เรื่อยๆมันไม่ยอมโฟกัสเลยไอ้เจ้ากล้องตัวนี้นี่ผมเหนื่อยมันเหมือนกันมัวก็ได้ไม่เป็นไรผมเอารีเจนรถมากกว่านะเพราะว่าเริ่มมามี100เนี่ยเราช้าไปไม่ได้อันนี้ผมแพลนจะเอาอันนี้อยู่แล้วเอามันเป็นคอมโบกันครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยใช้ด้วยกันได้แล้วผมไม่ต้องมาเสีย SCV กับการนั่นมันกับการเพิ่มมันลองเอ้ยมาจานนึง I return to our ruined homeworld of Ire. The Zerg infestation still covered much of our beloved world. The desiccated remains of the Overmind were still... นี่คือเราจะกลับไปที่การต่อสู้เมื่อก่อนที่เป็นชื่อว่าไอ้น่ะ AIUR นั่นแหละมันมีการต่อสู้กันระหว่างแบบใหญ่มากเมื่อก่อนที่มีการทำลายโอเวอร์ไมล์แต่ว่าเดี๋ยวโอเวอร์ไมล์อ่ะยังไม่ได้ตายไปแบบสมบูรณ์แบบอ่ะเราจะลองเข้าไปค้นหาที่นั่นดูเพราะเซโลทูต้องการที่จะรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละเกียร์ไอ้กล้องนี่จริงๆโทษทีนะเนี่ยโอเวอร์ไมล์At the very apex of its victory against us. เมื่อก่อนภาคในสตาร์คราฟท์ภาคแรกมีการต่อสู้กันระหว่างเรากับฝ่ายเทิร์นลันร่วมมือกันที่จะสู้กับฝ่ายเซิร์ฟหรือว่าโอเวอร์ไมนั่นเองและเราเป็นฝ่ายชนะเมื่อก่อนโอเวอร์ไมยังเป็นนั้นและตอนนี้ก็เลยโอเวอร์ไมก็เลยกลายเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วก็คือว่าเหมือนกับไม่รับรู้อะไรแล้วมันตายนั่นแหละมันตายแต่ว่าเซราทูบอกว่าเดี๋ยวเซราทูเนี่ยจะไปค้นหาข้อมูลความทรงจำของโอเวอร์ไมล์มาเนี่ยแหละถ้าเราไปแบบลองไปจับต้องตัวโอเวอร์ไมล์ดูอาจจะได้ความลับมาก็ได้อาจจะได้ความทรงจำมาแต่ว่าศัตรูนี่เยอะมากเห็นไหมเห็นไหมมีศัตรูจำนวนมากที่อยู่ที่นั่นแต่เซราทูก็ยังยืนยันที่จะไปที่นั่นอยู่ดีเพื่อที่จะแบบหาความจริงดีไม่ดีด่านนี้อาจจะเล่นเซราทูตัวเดียวดีเหมือนกันฝ่ายโปรตอสเป็นคนบอกมาเกี่ยวกับเงื่อนงำว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งที่นอกเหนือจากพวกเราที่สู้กันในดาวดวงนี้ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นพระเจ้าซึ่งฝ่ายโปรตอสไม่สามารถที่จะแบบไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ไม่สามารถที่จะขัดขืนได้โอเคต้องไปหาเน็กซัสด้วยเหรอถ้าไปหาเน็กซัสนี่หมายความว่าไงรู้ไหมมีโอเวอร์เซียร์ไอ้มีออฟเซอร์เวอร์ออฟเซอร์เวอร์จะมีความสามารถในการเป็นหายตัวนะและก็มองเห็นศัตรูที่แอบอยู่เป็นอย่างเงี้ยเห็นนะเราผมเห็นสกริ้งที่แอบอยู่ได้ของดีเลยแหละโอเคเจอแล้วเน็กซัสทำลายให้หมดเลยพวกสกริ้งเนี่ยมันมุดอยู่อีกตัวหนึ่งวันนี้มีอะไรเซราทูลองขึ้นไปดูสิโมผมเห็นสกริ้งน่ารักเหลือเกินแอบอยู่แป๊บนึงนะขอจัดการจะดีกว่าน้อยแน่บูทเหรอหมดแล้วเนาะคือมันจะให้เราอ่ะยังไงก็ต้องให้เซราทูให้พลังงานกับที่นี่ก่อนผมต้องสร้างฐานอีกไม่เป็นไรไม่ได้หนักเท่าไหร่
นึกว่าจะต้องเล่นตัวเดียวทีนี้เราก็สามารถเอาพลังงานมาให้ได้ได้ละโอ้มีโคลอสเซียมด้วยโคลอสัสยูนิตตัวนี้เจ๋งมากเนี่ยมันสามารถที่จะปีนหน้าผาได้เลยและสามารถโจมตีกระจายได้เนี่ยแต่แพ้ตัวตีอากาศครับเพราะมันตัวสูงมันเลยเริ่มส่งยูนิตมาป้องกันละเราต้องเอาเซราทูไปในวงนั้นให้ได้ครับซึ่งก็ต้องสร้างฐานเนาะไพลอนเฉยเลยจ้า The Zerg will keep coming until we are dead. I must find the Overmind's cortex and discover what I can from it. ไม่ไรสิ่งที่เรามีก็โอเคเดี๋ยวให้พลังงานกับพวกนี้ก่อน Zerg เดี๋ยวจะมาจากทางข้างบนแต่เราน่าจะใช้เรามองเห็นเนี่ยนะความเจ๋งของมันก็คือไอ้ตรงนี้นั่นแหละให้เซราทูไปเช็คดูฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยมีอยู่ If we use our observers wisely we can scout the area before putting ourselves at risk แต่ observer ก็ใช่ว่าจะแข็งแกร่งที่สุดนะครับมันสามารถตายได้มันสามารถตายได้ถ้าสมมติว่ายูนิตศัตรูสามารถมองเห็นพวกล่องหนได้เหมือนที่มันสามารถเห็นเซราทูเราได้เราก็จะอันนี้ Infested Terminal โอ้มีฐานอยู่ตรงนี้ครับวิจุตีรัวเลยครับเก็บรัวโอ้แน่แน่แน่ผมอยากได้โรบอติกแฟกเตอร์เนี่ยแหละแฟกเตอรี่เนี่ยแหละฟาซิลิตี้ไม่จะบังเสร็จแล้วเหรอ We must be prepared to defend our base. The Zerg are on the move. บอกว่าให้เตรียมการป้องกันฐานไว้เดี๋ยวเซิร์ฟมันจะบุกมาแล้วเซิร์ฟก็คือศัตรูเนี่ยแหละจะบุกมาแล้วเนี่ยแหละเนี่ยแหละเจ๋งใช่ไหมล่ะนี่แค่เว็บแรกเว็บแรกเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมดีเท่าไหร่เฮ้ยโดนเซราทูโดนอะไรบุกเข้าไปคนเดียวโอ้โทษทีผมไม่ได้ดูบุกเข้าไปคนเดียวโดนเกือบตายถ้าเซราทูตายเราแพ้เลยครับเซราทูคือยูนิตสุดยอดห้ามตายเด็ดขาดตายปุ๊บแพ้เลยศัตรูมันเห็นเราได้ด้วยอะไรดูสิผมเลยเถอะละโอเวอร์เซียโอเคเพราะมันมีโอเวอร์เซียอยู่โอเค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 มันอาจจะบุกมา2ทางทั้งทางนี้แล้วก็ทางข้างหน้าเซราทูไม่สามารถที่จะรีเลือดได้ด้วยสิเนี่ยความยากอยู่ที่การรักษาเซราทูอย่าให้มันตายก็มาขอแร่รัวๆก่อนเลยละกันโชซักมักนงแล้วมันเราจะเน้นการป้องกันพวกเน้นการป้องกันก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนสไตล์การเล่นเนาะศัตรูมีตัวอากาศศัตรูมีตัวอากาศเห็นแล้วเนี่ยห้ามเด็ดขาดตัวอากาศเป็นตัวที่คอลอสัสกลัวที่สุดเอาไว้ตรงนี้ดีกว่ามันจะได้ช่วยกันยิงสร้างมาเยอะๆเลยไม่น่าจะเสียหายโอ้ไม่ได้ให้ energy 1ทางที่ผมพยายามสร้างตรงทางเข้าของแร่พวกเนี้ยเพราะเวลาเราเล่นกับ PVP อ่ะเวลาเราเล่นกับคนอ่ะส่วนใหญ่แล้วว่าแล้วมันไม่ได้เก็บผู้คนมักจะเอา circling เนี่ยบุกเข้ามาตามช่องว่างของพวกนี้นี่แหละเราจะเป็นที่จะต้องสร้างฐานปิดไว้เพื่อไม่ให้ศัตรูบ
ุกมาจากทางนั้นได้เฮ้ยจริงๆเราก็มีของพวกนี้อยู่แล้วเนาะไม่ใช่พวกฐานเอาไว้ไกลๆอย่าไปให้มันพังง่ายเซนทรัลเหลือ25น้อยกว่าครึ่งแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ผมพัวไปให้พลังงานกับเจ้านั่นแล้วจะโดนเล่นงานอะไรไปก็ไม่น่าเสียหายอะไรครับแอบๆด้วยโอเคอัปเกรดเกราะนี้จะเป็นการที่อัปเกรดที่ดีมากของฝ่ายโปรตอนเพราะว่าจะได้ทั้งยูนิตแล้วก็ได้ทั้งฐานด้วยเพราะว่าชิลอะทั้งทุกยูนิตของฝ่ายโปรตอนไม่ว่าจะเป็นฐานหรือว่าตัวต่อสู้อะมันจะมีเกราะทุกตัวเพราะฉะนั้นการอัพเจ้าเนี่ยจะอัพให้หมดทุกอย่างเซิร์ฟบุกมาแล้วกำลังจะบุกมาผมว่าผมสร้างสต็อกเกอร์เผื่อไว้สักหน่อยดีกว่าคงไม่บุกมาข้างหลังหรอกเนาะมาแล้วมาแล้วโอ้ต้องรีบไปทำลายให้เซลทูไปคนเดียวจะไหวไหมเนี่ยYou address me. วิ่งมันผูกมาสองทางครับแปลว่าโอ้ตัวเกาะฝนอ่ะโอเคชนะไม่ชอบเผลอกด F2 ทีเลย F2 จะเป็นปุ่มที่สั่งยูนิตทั้งหมดของฝ่ายเราให้บุกให้เดินไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยตามพื้นฐานแล้วเราจะเอาเจ้าตัวนี้แหละเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวป้องกันเหมือนกับเป็นตัวรับดาเมจแทนยูนิตฝ่ายเราสร้างให้มันมีสเปซหน่อยแต่เป็นกำแพงนิดนึงด้วยแร่เราจะหมดเมื่อไหร่อุ้ยเยอะเดี๋ยวเราต้องหาทางบุกแล้วก็เอาเซราทูเนี่ยไปยึดในแต่ละจุดตรงนี้ก็ต้องบุกเหมือนกันผมกะจะทำลายให้หมดทุกอย่างเลยอันนี้อัปเกรดโอ้ไม่น่าสร้างเลยครับอัปเกรดไม่ได้อันนี้เราสร้างได้นะแพงเกินแต่ละตัวใช้แก๊สเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เยอะเลยข้างบนนี้อ๋อข้างบนนี้เป็นจุดแรกที่เอาเซราทูมาได้โอเคเดี๋ยวสร้างยูดิตประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาเป็นหนึ่งดีกว่าเอาเป็นผมว่าสต็อกเกอร์น่าจะใช้งานได้ดีกว่านะแล้วก็ซีลอนโอเคหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมผมถึงเอาฐานเนี้ยมาเป็นฝ่ายป้องกันเจ้าป้อมล่ะทำไมไม่เอาป้อมมาเป็นฝ่ายกันอ่ะดีแล้วเพราะว่าเจ้าฐานเนี้ยราคามัน150นะแต่ป้อมเนี้ยราคาก็ราคาเท่ากันนะผมว่าถ้าเราไม่ผิดนะเท่ากัน150แต่ว่าพลังชีวิตของฐานอ่ะมัน500บวกเกราะเข้าไปอีกของโล่อ่ะกับเจ้าเนี่ยพลังชีวิต150ทีนี้คุณก็รู้แล้วว่าสิ่งไหนที่ควรจะเป็นส่วนแทงค์ให้กับเรามากกว่าใช่ไหมนี่แหละครับจึงเป็นฐานที่จึงเป็นแผนที่ดีมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนอกจากที่มันจะสามารถเป็นกำแพงป้องกันให้เราได้แล้วด้วยเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่เอามาสร้างยูนิตได้ก็ดีเลยเราสามารถสร้างยูนิตได้มันพังไม่เป็นไรครับเพราะราคามันเท่ากับป้อมปืนป้อมปืนเราพังแล้วเราต้องสร้างใหม่ใช่ไหมแต่อันนี้ก็เหมือนกับพังก็ไม่เป็นไรถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจไอเดียนะจะรู้สึกว่าแบบใช่เลยมันมาแล้วฝั่งนี้ป้องกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเล่นกันเอาไว้ข้างบนเหรอไปตรงนี้ดีกว่าสต็อกเกอร์เนี่ยผมให้เป็นเบอร์สองเซราทูนี่เดี๋ยวไว้คอยสตันอย่างเดียวพอเซราทูนี่ไม่มีมันก็เลยจะบุกใน5 4
มันไม่นะเห็นนะศัตรูมันก็พยายามที่จะมาตีไอ้เจ้าฐานโจมตีเราไม่ได้มันต้องอ้อมมาแหละก็เป็นเกาะให้เราได้อีกทีดีขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะโอ้มองเห็นเหรอไม่มองเห็นขึ้นไปเลยมองเห็นขึ้นไปเลยรอมันมาลงเฮ้ยเจ๋งเราได้จุดต่อสู้ใหม่ละเดี๋ยวแผนนี้แผนนี้ดีสุดๆค่อยๆแตะตัวนี้ผมก็โดนเดี๋ยวเสียอยู่ตัวแต่ประตูไม่มีแล้วThese warp gates appear to be functional. Perhaps there's a chance. โอ้นี่ก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะหยุดได้อันนี้ศัตรูมันมุดดินอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราเอาโอเวอร์เซียร์มาด้วยอ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับเพื่อเราเซลทูขึ้นมาบนนี้แต่ผมไม่อยากแอดแวนซ์มากเกินไปผมกลัวแอดวานซ์แล้วเดี๋ยวเซลทูจะมีสิทธิ์โดนคือศัตรูมันจะแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าสมมติว่าเราแบบผ่านจุดหนึ่งอะไรไปได้อะไรอย่างเงี้ยศัตรูน่าจะเก่งขึ้นแต่ก็เอามาเผื่อไว้นะเดี๋ยวต้องมาให้ power กับวาร์ปเกตอุ้ยวาร์ปเกตนี่ของดีวาร์ปเกตนี่ไงก็ต้องเอาครับยังไงก็ต้องเอาสิ่งที่เซราทูได้รู้สึกจากโอเวอร์มายตรงนี้ก็คือว่ารู้สึกเนี่ยรู้สึกความแปลกประหลาดความแปลกใจประหลาดใจแล้วก็ความตายไม่ต้องก็ได้นะเซราทูเลือดเต็มใหม่โอ้เยี่ยมเลยขอบพระคุณสงสัยเพราะว่าผมนี่เยี่ยมแบบได้วัพเกตแล้วอะวัพเกตทำอย่างนี้ได้ได้ไฮเทมพลาด้วยเยี่ยมเลยแบบเซฟเอเนจีไม่ใช่คำว่าเอเนจีสิสิ่งที่วัพเกตทำได้ก็คือว่ามันจะทำให้ตัวเองกลายเป็นวัพเกตใช่ไหมครับการสร้างยูนิตตอนนี้ก็วาร์ปลงมาได้เลยปุ๊บอย่างนี้ได้เลยเนี่ยแหละข้อความเขาเจ๋งมากจริงๆอ่ะดีมากเลยที่เราได้ความสามารถนี้ละแต่ว่ายูนิตที่เราสามารถสร้างลงไปได้นั้นจะสร้างได้เฉพาะตรงจุดที่เป็น energy วางถึงคือ energy ของไพลอนเนี่ยวางถึงเราจะสร้างไปตรงนั้นได้ทันทีตรงนี้แร่จะหมดละเดี๋ยวยูนิตเราก็เยอะเอากันแอบไว้ก่อนมาแล้วเหรอขอกด F2 อีกนะถ้าเราฆ่าเร็วอ่ะศัตรูก็ออกมาน้อยถ้าเราฆ่าช้าก็ออกมาเยอะโอเค3นาทีตอนนี้แหละเป็นโอกาสของเราวับเกตไปทั้งหมดได้แล้วอยู่ดีเดี๋ยวค่อยวิ่งกลับมาดูเวลาไว้ให้ดีๆก็พอละเรามีอยู่แล้วดิป้าเรามีอยู่แล้วนี่เรามีวับเกตเรามีตรงนี้อยู่
แต่เซนาทูไม่ต้องต้องเอาต้องมีโอเวอร์เซียร์ครับนิดนึงอีกนิดนึงโอ้ยมีอุทลิกด้วยต้องสตาร์ทมันเซลทูต้องช่วยหน่อยเฮียไม่หมดแล้วอ่ะมันเห็นเราต้องสู้หน่อยนะต้องแอดวานหน่อยนะเพราะว่าตัวเราตายหนึ่งนาทีมันยิงไปถึงนู่นเลยเหรอบ้าไปแล้วตัวนี้ตัวอันตรายของเซลทูข้าโอเคเยี่ยมเดี๋ยวฉันจะถูกรีดีมตัวที่นะคราวนี้สิ่งที่เซลทูสัมผัสได้ขอกับเจ้าโอ้ใหม่ครั้งนี้คือความตายและความสุขก็เริ่มห่วงแล้วตอนนี้ดัสตรูบุกโอเคเซิร์กจะบุกทีนี้ชอบวาร์ปเกตยังครับวาร์ปเกตนี่ของดีเลยแหละแล้วเราเริ่มหมดแล้วอ่ะเบสถูกโจมตีมันเอาบุตรหลอดมาบุกเหรอไม่ฆ่าบุตรหลอดมันเอาบุตรหลอดมาบุกเลยเนี่ยมันแบบมันไม่ออกเลยโดนโจมตีซะแล้วไม่เป็นไรคาถาแดนผมไม่ใช่นี่เหรอการบุกของคุณใครอนุญาตให้คุณมาทำลายวัดเกตครับผมไปทางไหนดีทางนี้แล้วกันเนาะ3นาทีมีเวลาเท่านั้นผมไม่น่าสร้างกันเลยเนาะแร่ผมหมดแล้วเพราะว่าจากการผมจะแบบตั้งตัวป้องกันแล้วก็ตัวบุกไปอ่ะเพราะว่านี่คือเหมือนกับผมออเอานะผมออเอาคือถ้าไม่ทันหรือว่าเกิดเหตุอะไรที่แบบว่าทำให้ตายนี่จริงผมน่าเข้าแบบรู้ให้รู้เรื่องกับพวกโอเวอร์เซียร์ให้จบเลยกับโอเวอร์มายเข้าไปคุยมีได้ตัวน่ารำคาญเลยเสือถูกติดหรือว่าช่วงชุลมุนนี่แหละโอเคออบเซิร์ฟเวอร์ผมอยู่ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าออบเซิร์ฟเวอร์ผมมาถ่าโอ้โหเยอะอย่างมากอย่างin a plan set in motion long ago and
บุกแล้วอ่ะไม่สนแล้วเนี่ยผมไม่ได้ฟังด้วยว่าเซราทูมันพูดว่าอะไรอ่ะคือผมกะจบตอนนี้เลยตรงนี้เลยนะโอเคเผื่อไว I must go to the Overmind Cortex to understand. เผื่อไว้นะเพราะผมไม่รู้ว่าศัตรูเนี่ยมันให้ผมจบหรือยังจบในเท่าไหร่ Greetings, brother. I speak to you from the beyond. Tassada. โอ้ อันนี้ก็อีกคนนึงอีกตัวนึงที่เจ๋งมากของฝ่ายโปรตอน Tassada. แต่ตายไปแล้วครับ You died. คือ slaying this cursed Overmind.เดี๋ยวผมก็อ่านก่อนเพราะว่ามันไม่เคยตายBut that is a tale for another time. I have come to tell you of this creature. มันบอกว่ามันอ่ะมาบอกสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งมันกำลังจะมาบอกถึงสิ่งมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งครับ Courage. It was an abomination. ที่มีความกล้าหาญมันก็บอกอะไรครับมีความกล้าหาญ Not always.Deserved were altered. A single overriding purpose was forced upon them. อันนี้คือโอเวอร์มายนะ The destruction of our people. The Overmind was formed with thought and reason, but not of free will. โอเวอร์มายมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดแล้วก็มีเหตุผลแต่ว่ามันทำอะไรเองไม่ค่อยได้เพราะว่ามันต้องติดอยู่อย่างเงี้ยมันทำอะไรไม่ได้มันต้องให้ตรงนี้มีการฟักไข่เกิดขึ้น I know not, but the Overmind found a way to resist its แต่ว่าโอเวอร์มายอ่ะมันไม่สามารถคือมันมีความคิดแล้วมันก็มีเหตุผลใช่ไหมแต่มันไม่สามารถที่จะแอคได้มันไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้มันเลยสร้างสิ่งอย่างหนึ่งครับเพื่อที่จะสามารถให้แอคได้ให้เป็นตัวมันที่สามารถแอคได้นั่นเองคือมีการกระทำได้ก็คือ Queen of Blade นั่นเองการที่ Overmind สร้าง Queen of Blade หรือว่า Kerrigan ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มันหยุดเนี่ยเห็นนะเขารู้ว่าเจ้าซาซาดาก็รู้เหมือนกันเพราะว่าซาซาดาก็อยู่ใน Overmind รู้ว่าจะบอกไงดีเดี๋ยว Kerrigan จะได้ปกครองพวกเซิร์กForget what you know, Zeratul. มันบอกว่าสิ่งที่รู้มาทั้งหมดอ่ะอย่าไปจำหมดคือความชั่วร้ายของเซิร์กอ่ะลบออกไปให้หมดเลยเพราะว่าโอเวอร์มายมันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะจบลงคือแบบมันรู้โอเวอร์มายมองเห็นจุดจบของสิ่งที่เรากำลังเป็นนะคือจุดจบของโลกเราอ่ะมันเห็นมันบอกมันก็ยอมไม่ได้คือง่ายๆนะเดี๋ยวเคอริแกนหรือว่าควีนออฟเบลดจะเป็นคนครองโลกนี้ในภายหลังเดี๋ยวจะเป็นคนครองโลกเพื่ออะไรล่ะน่าสนเพราะผมมีโอเบลิสให้พาวเวอร์แต่ว่าผมรีบเนาะโอเคสำหรับด่านนี้ก็เซราทูก็ได้มาค้นหาความลับหรือว่าความคิดของโอเวอร์มายและก็ได้รับไปประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งเราจะรู้จริงๆแล้วว่าทำไมเคอริแกนคืออะไรทำไมต้องอยู่และอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่มานี่คือใครเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน